أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةInnaka antan wahhab Amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีได้โปรดประสบกับพี่น้องที่เคารพรักท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ทราบว่าข้างหลังนั้นท่านอิหม่ามโนรีหรือเปล่านะครับอาจารย์สมมาตรอาจารย์อรุณนะครับแล้วก็ยออาจารย์มุรีดครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านครับที่ได้มาร่วมกันรับรู้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอัลอิสลามแล้วก็นี้วันนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างท้าทายกับพวกเราทุกคนนะครับเป็นหัวข้อที่เจ้าภาพได้ยื่นข้อเสนอให้กับผมเกี่ยวกับเรื่องของอัลอิสลามนะครับความแตกต่างระหว่างอิสลามกับมุสลิมโอ้โหหัวข้อนี้ดีมากเลยนะครับยิ่งใหญ่มากเพียงแต่ว่าให้เวลาผมชั่วโมงนึงเนี่ยไม่พอนะครับเพราะว่าเรื่องของอิสลามนี่มันใหญ่มากกว้างมากมันจะต้องเป็นวาระแห่งชาติของผู้ศรัทธาทุกคนที่จะต้องบรรจุคำว่าอิสลามคำเดียวผมสามารถพูดกับพี่น้องและสามารถอธิบายกับพี่น้องได้หนึ่งชั่วโมงเต็มๆเนี่ยสบายมากเลยนะครับเพราะสิ่งที่มีอยู่ในระบุสิ่งที่ระบุอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับสิ่งที่กล่าวเอาไว้ในอันฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามเนี่ยมันยิ่งใหญ่อลังการมากๆและอิสลามเป็นคําจํากัดความที่กว้างแล้วก็เป็นคําจํากัดความที่มหัศจรรย์มากๆเพราะคําว่าอิสลามนั้นผู้ที่เริ่มแต่งประพันธ์ชื่อคำว่าอันอิสลามเนี่ยก็ไม่ใช่มนุษย์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างดังนั้นแน่นอนครับพระผู้สร้างของเราเมื่อประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือต้องการอยากจะให้มนุษย์ทราบสิ่งหนึ่งสิ่งใดพี่น้องทราบเอาไว้เลยนะแสดงว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากสิ่งนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเล็กๆไม่ถ้าใหญ่ๆนะอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์จะไม่ เรื่องเล็กๆเนี่ยมนุษย์สามารถคิดได้เรื่องกระจอกเนี่ยพวกเราสามารถทำกันได้คิดกันได้สร้างกันได้แต่ถ้าเรื่องใหญ่ๆต้องยกยอดให้กับพระผู้อภิบาลของเรานั่นคืออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอ้าวหัวข้อไหนครับผมมองไม่เห็นความแตกต่างของหลักการอิสลามกับพฤติกรรมของมุสลิมเรามาตีโจทย์วรรคแรกกันก่อนนะครับมาตีโจทย์วรรคแรกกันก่อนพี่น้องครับพี่น้องรู้จักอิสลามยังไงพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านที่เนี่ยพี่น้องรู้จักอิสลามอย่างไรอิสลามคืออะไรและย่อยลงมาก็คือหลักการอิสลามมีอะไรบ้างผมบอกแล้วว่าหัวข้อนี้หัวข้อเดียวนะคำว่าอิสลามอย่างเดียวเนี่ย1ชั่วโมงผมพูดได้สบายมากเลยอิสลามคืออะไรพี่น้องทราบยังมีใครอยากจะตอบคำถามผมไหมครับไปเอารางวัลที่อาจารย์สมาร์ทหรืออาจารย์อรุณก็ได้มีไหมครับการศรัทธาก็ถูกครับมีไหมครับใครอยากถูกอีกเดี๋ยวได้คะแนนอีกเดี๋ยวผมให้คะแนนเลยอันนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์ซิตี้แล้วนะไม่ใช่ซูเปอร์เทนแล้วซูเปอร์ฮันเดรดแล้วนะครับอิสลามคืออะไรพี่น้องครับนะการศรัทธาเอาถูกมีอะไรไหมอิสลามคือความสันติถูกครับอิสลามคืออะไรอีกเก่งมากเลยครับอิสลามคืออะไรครับนี่จะมีผู้หญิงอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยผู้ชายอย่ายอมแพ้นะครับฮะ
อิสลามคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องพูดมาเนี่ยที่พี่น้องคิดอยู่ในใจเนี่ยแหละคืออิสลามอิสลามคือสิ่งที่พี่น้องคิดอยู่ในใจและไม่กล้าบอกกับผมเนี่ยนั่นแหละครับบางคนบอกอิสลามคือศาสนาของเราคิดในใจแต่ไม่กล้าบอกกลัวเขินอาจารย์เดี๋ยวตอบผิดไม่มีผิดครับไม่มีผิดครับมันกว้างผมบอกว่ามันกว้างคำว่าอิสลามเนี่ยมันมีความกว้างขวางยิ่งใหญ่ไพศาลอลังการมโหฬารดังนั้นใครที่เป็นมุสลิมและนับถือศาสนามีเหรอมุสลิมไม่นับถือศาสนาอิสลามมีป่ะครับมีไหมอาจจะมีนะครับอาจจะมีเขาเข้าใจผิดเข้าใจเพี้ยนหรืออาจจะมีความประพฤติมีความเข้าใจในเรื่องของอิสลามผิดเพี้ยนไปจากพวกเราทุกคนที่นี่ดังนั้นคำว่าอิสลามคืออะไรอิสลามคือทุกสิ่งที่พี่น้องกำลังคิดอยู่ในใจแล้วไม่กล้าบอกกับผมนี่แหละครับอิสลามคือศาสนาของอัลลอฮ์ถูกอิสลามคืออะไรครับอิสลามคือเตาฮีดคืออีมานถูกครับอิสลามคือการศรัทธาถูกครับอิสลามคือหลักการในการดำเนินชีวิตใช่ครับอิสลามคือทุกอย่างในการดำเนินชีวิตใช่ครับถ้าคำตอบคำนั้นออกมาจากผู้ศรัทธาคำตอบที่จะให้คำนิยามของความหมายของคำว่าอันอิสลามเนี่ยถูกทั้งหมดเลยเพราะตราบใดก็แล้วแต่คนที่ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ตะอาลาคนที่เชื่อมั่นและสุญูดในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาความหมายของคำว่าอิสลามคือสิ่งที่ถูกต้องทุกข้อปฏิบัติตามซุนนะห์ก็คืออิสลามใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งปวงที่พี่น้องพูดมาเนี่ยมันถูกหมดเพราะคำนิยามของคำว่าอิสลามเนี่ยมันใช่ทั้งหมดสำหรับคนที่เป็นมุสลิมสำหรับคนที่นับถืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเป็นพระเจ้าของพระองค์สำหรับคนที่หน้าผากของเขาสุญูดเพื่อพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนั่นคืออิสลามคำตอบของเขาคืออิสลามทั้งหมดที่เขาคิดอยู่นั่นแหละครับคืออิสลามอิสลามเป็นแม้กระทั่งสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของมุมินผู้ศรัทธายิ่งใหญ่นะผมบอกแล้วว่าหัวข้อนี้มันยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นอิสลามเนี่ยถ้าหากว่าเราจะไปพิจารณายังไม่ต้องเอาคำพูดของผมนะครับสิ่งที่ผมได้เตรียมมาให้กับท่านพี่น้องเนี่ยอิสลามลองไปพิจารณาดูจากคำดำรัสของผู้สร้างศาสนาและกำหนดคำว่าอิสลามดูนะครับอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามในสุรอาลอิมรอนอายะห์ที่19อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดศาสนานี้ให้กับพวกเราให้กับพวกเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงมุสลิมผู้ศรัทธาอย่างเดียวนะครับองค์การนี้เป็นองค์การที่กว้างมากเลยเป็นองค์การที่เอามุมที่นักมุฟัสซีรินเขาบอกว่าเป็นองค์การที่ระบุถึงความประสงค์ความต้องการของพระผู้สร้างในการกำหนดศาสนาหนึ่งเพื่อจะให้เป็นวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์เลยนะไม่ใช่ของมุสลิมนะครับไม่ใช่นะครับของมนุษย์เลยนะครับอินนัดดีนะแท้จริงศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนานี้เนี่ยพี่น้องครับดูความสละสรวยของภาษาอาหรับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้อัดดีนมีอลิฟลัมอันเป็นมะอริฟะห์ภาษาอาหรับพี่น้องไม่ต้องจำมันเป็นมะอริฟะห์ซึ่งนักภาษาศาสตร์เขาวิเคราะห์เจาะลึกแสดงว่าศาสนาที่พระองค์ทรงพูดเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาอะไรมันไม่ใช่ศาสนาอื่นมันถูกเจาะจงด้วยกับคำว่าอัลิฟลามอัลอัดดีนคำเนี้ยนักมุฟัสซีรินก็อธิบายด้วยความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมได้บอกว่าศาสนาที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยอัดดีนเนี่ยอัดดีนเนี่ยแปลว่าศาสนาก็ได้แปลว่าแนวทางก็ได้แปลว่าความต่ำต้อยก็ได้แปลว่าหนทางก็ได้ครับในการดำเนินที่เราจะดำเนินที่เราจะเดินไปดังนั้นความหมายทางด้านภาษาคำว่าดีนเนี่ยมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างแต่ในที่นี้พี่น้องครับนักมุฟัสซีรีนคนที่เขาอธิบายอัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัฟซีรของอิหม่ามอัตตะบารีได้ให้ความหมายเอาไว้นั่นก็คือการตักความต่ำต้อยของคนที่จะเอาศาสนาที่จะเอาแนวทางเนี่ยที่เราต้องยอมรับว่าเราในต่ำต้อยนะครับในอิหม่ามในตัฟซีรของท่านอิหม่ามอัตตะบารีได้อธิบายเอาไว้นะครับแล้วก็บอกเอาไว้ซึ่งความหมายมันจะแตกต่างจากความเข้าใจถ้าหากว่าเราจะเข้าใจว่าคำว่าดีนเนี่ยมันคือศาสนาคือแนวทางแต่นักวิชาการมุฟัสซีรีเนี่ยเขามีความละเอียดอ่อนมากกว่าเรานะครับเขาได้อธิบายเอาไว้คำว่าดีนนี่คือความต่ำต้อยคำว่าอิสลามเนี่ยมาจากคำว่าอัสลิมอัสลามะยุสลิมูแปลว่าการยอมจำนนนะครับแต่ในภาษาอาหรับเขาให้ความหมายดะคอลาฟิซิลมีหมายถึง
การที่เราเข้าไปสู่ความสันติยอมจำนนนี่คือความละเอียดอ่อนของนักมุฟัสซิรินของบรรดาอุลามะที่เขาได้อธิบายเอาไว้คำว่าอิสลามนี่นะครับคำว่าอิสติสลามหมายถึงยอมจำนนหมายถึงอะไรดะคอลาฟิซิลมีการที่พวกเราทุกคนยอมเข้าไปสู่ความสันติความสงบสุขความซีโรราบที่มนุษย์ทุกคนจะต้องยอมลึกซึ้งไหมครับลึกซึ้งนะดังนั้นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งการยอมจำนนเป็นศาสนาที่เราจะต้องซีโรราบด้วยกับพระผู้สร้างของเราที่มีความยิ่งใหญ่อลังการมโหฬารเพราะพระองค์คือผู้สร้างผู้ทรงกำหนดและผู้ทรงยอมรับในองค์การนี้บอกว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮ์ศาสนาณที่อัลลอฮ์ก็คืออันอิสลามระบุชื่อเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับดังนั้นเราเลือกสิ่งอื่นไม่ได้แล้วมนุษย์ไม่สามารถที่จะเลือกศาสนาอื่นได้อีกต่อไปพี่น้องเพราะนี่คือการการันตีจากผู้สร้างนี่คือการวางการตั้งจากผู้สร้างที่บ่งบอกระบุบอกไม่กระทั่งชื่อคำว่าอิสลามแล้วก็เป็นศาสนาด้วยเป็นลัทธิเป็นความเชื่อเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่คุณจะต้องต่ออะคำว่าดีนเนี่ยหมายถึงการต่ออะเหมือนกันอิหม่ามอัตตะบารีอธิบายเอาไว้หมายถึงการเชื่อฟังการที่พี่น้องจะต้องเชื่อฟังในแนวทางเนี่ยแนวทางที่พระเจ้าวางเอาไว้เนี่ยเห็นไหมครับนี่คือความลึกซึ้งเห็นไหมพี่น้องดูนะนี่คือความลึกซึ้งและเป็นความดีงามที่พวกเราทุกคนได้มานั่งเรียนตรงเนี้ยคนที่เขาเดินอยู่เอเชียทีกอ่ะอีกหลายร้อยคนอีกหลายพันคนอีกหลายหมื่นคนเขายังไม่เข้าใจแต่อย่าไปว่าเขานะนะครับอย่าไปว่าเขาเพราะเขาอาจจะไม่ได้เรียนอ้าวมาดูอีกองค์การหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับอิสลามและมีคำว่าอิสลามโดยเฉพาะเลยว่าไม่ยับตะกีไกรอิสลามีดีนันฟาลายุกเบละมินฮูวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีนองค์การนี้อยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่85ใครมีกุรอานแปลไทยลองไปเปิดดูนะครับอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวยังไงและผู้ใดก็ตามใครก็ตามยับตะกีแสวงหาทวินหาแล้วก็ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยกอยรอลอิสลามอื่นจากอิสลามดีนั่นเป็นศาสนาเป็นแนวทางไฟไลยุกเบละศาสนาอันนั้นน่ะที่เขากำลังแสวงหาทวินหาเอาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตเนี่ยฟาไมยุกเบละมันจะไม่ถูกตอบรับมินฮูศาสนานั้นจะไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีนและคนคนนั้นนะครับที่แสวงหาแนวทางอื่นจากอันอิสลามเขาจะเป็นบุคคลที่ขาดทุนอัลลอฮ์คำว่าขาดทุนคำเดียวผมก็พูดได้อีกหนึ่งชั่วโมงพี่น้องดังนั้นอัลฮัมต้องจัดคอร์สพิเศษแล้วนะช่องอัลฮัมต้องจัดคอร์สพิเศษแล้วนะครับดังนั้นพี่น้องครับใครที่ทวินหาแสวงหาแนวทางอื่นศาสนาอื่นนอกจากศาสนาอิสลามให้ทราบเอาไว้เลยนะครับท่านกำลังขาดทุนท่านกำลังเป็นบุคคลที่มีความขาดทุนทั้งในดุนยาแน่นอนครับอาคิเราะห์ไม่ต้องคุยถ้าขาดทุนในอาคิเราะห์ดุนยาก็ไม่ต้องพูดต่อเพราะตราบใดก็แล้วแต่ที่เราขาดทุนทั้งในโลกนี้จะมีผลกับโลกหน้าทันทีและถ้าเราขาดทุนในโลกหน้าครับพี่น้องครับโลกนี้เราก็จะอยู่อย่างต่ำต้อยอย่างไร้ค่าดังนั้นพี่น้องนี่คือความสำคัญซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่85องค์การนี้เป็นองค์การที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าความสำคัญของการที่เราจะต้องให้แนวทางแห่งการดำเนินชีวิตของเราต้องเป็นอิสลามเท่านั้นผมจำไม่ได้ว่านักวิชาการร่วมสมัยท่านหนึ่งเขียนหนังสือตำราเล่มหนึ่งนะครับโลกขาดทุนกับการทิ้งอิสลามหรือประมาณเนี้ยนะบางมัดประมาณเนี้ยนะครับเขียนหนังสือตำราเล่มหนึ่งเลยนะครับโลกเราเนี่ยนะขาดทุนอย่างมากมายเลยกับการปฏิเสธอิสลามกับการไม่เอาอิสลามกับการไม่สนใจไม่เรียนรู้ศาสนาอิสลามโลกเลยครับขาดทุนเลยนะครับดังนั้นเราเนี่ยไม่ต้องคุยเลยปัจเจกบุคคลอย่างเราเนี่ยเวลาที่ไม่ศึกษาไม่เรียนรู้อิสลามเนี่ยพี่น้องครับมาดูหะดีษของท่านอิหม่ามของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเชคนาซีรุดดีนอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหนะครับอัลอิสลามยะลูวะลายุอลานะครับไปดูในรีวายะห์อื่นมีเพิ่มคำว่าอะลัยฮิท่านเชคอิหม่ามนาซีรุดดีนอัลบานีบอกว่าอัลอิสลามุยะลูวะลายุอลาอิสลามเนี่ยสูงส่งอิสลามเนี่ยสูงสุด
อิสลามเนี่ยสูงมากสูงเด่นวะลายุอะลาอะลัยฮิและไม่มีศาสนาใดอีกแล้วที่จะมาเทียมทับเทียมเท่าทัดเทียมกับศาสนาอิสลามไม่มีนบีบอกถ้าพี่น้องครับถ้าลูกหลานของเรานะครับรู้ถึงความสำคัญของศาสนาอิสลามนะผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่ามุสลิมคนรุ่นใหม่ๆจะไม่มีความละอายในการที่เขาจะประกาศตนเองว่าเป็นมุสลิมในการที่เขาจะประกาศตนเองว่านับถือศาสนาอิสลามเขาจะไม่อายในการที่จะคลุมฮิญาบออกนอกบ้านเขาจะไม่อายที่จะเดินเข้ามัสยิดเขาจะไม่อายที่จะบอกเพื่อนของเขาว่าเขาเป็นมุสลิมเขาเชื่อในเรื่องของพระเจ้าเขาจะไม่อายถ้าเขารู้และได้ยินหะดีษบทนี้นะอัลอิสลามุยะอลูวะลายุอะลาอะลัยฮิอิสลามสูงเด่นอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่ากับศาสนาอิสลามอีกแล้วนี่คือการที่นบีกำลังบอกให้บรรดาซอฮาบะและบรรดาอุมมะห์ของท่านได้เห็นถึงความสำคัญและก็ภาคภูมิใจในการนับถือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเป็นมุสลิมผมเคยเจอกรณีหนึ่งพี่น้องครับเคสหนึ่งเด็กวัยรุ่นผมถามว่าหนูทำไมไม่คลุมฮิญาบล่ะลูกเขาบอกกับผมว่ายังไงรู้ไหมครับเขาบอกที่โรงเรียนไม่มีใครคลุมเลยค่ะครูเขาบอกว่าที่โรงเรียนของหนูเนี่ยคนนั้นก็เป็นมุสลิมคนนี้ก็เป็นมุสลิมคนเนี้ยเป็นญาติหนูบ้านใกล้หนูเลยแต่เขาก็ไม่คลุมฮิญาบหนูไม่กล้าหนูไม่กล้าคลุมหนูอายอายที่จะเป็นมุสลิมะที่ดีอายในการที่จะคลุมฮิญาบไปโรงเรียนออกนอกบ้านเขาบอกเขาอายเพราะสังคมเขาไม่ทำกันนี่แหละครับอิสลามมาแบบคนแปลกหน้ากอรีบันอิสลามมาแบบคนแปลกหน้าพี่น้องครับเราจะถูกมองเป็นคนแปลกหน้าเป็นแขกแปลกหน้าอยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องระทมถ้าเราจะยืนอยู่ในสังคมนี้แบบคนแปลกหน้าแบบคนที่เขาไม่ชินกับเราอย่าไปซีเรียสเพราะยังไงก็แล้วแต่ศาสนาอิสลามของเราตามหัวข้อเนี่ยคือสิ่งที่มีความสูงเด่นเป็นศาสนาแห่งพระผู้เป็นเจ้าเป็นศาสนาแห่งผู้สร้างเป็นศาสนาที่เราจะต้องมีความภาคภูมิใจและเก็บเอาความภาคภูมิใจตรงนี้เอาบรรจุอยู่ในหัวใจของเราเพราะปัญหาของเราคือเรื่องของหัวใจอายมาจากไหนครับหัวใจเขินอายไม่กล้ามาจากหัวใจทั้งสิ้นเลยเพราะวันนี้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่มีอีมานมีการศรัทธาที่น้อยนิดมีความเชื่อกับอัลลอฮฺตะตาลาเนี่ยไม่พอตามมาตรฐานที่อิสลามได้วางเอาไว้ดังนั้นเราจะเป็นคนดีได้ยังไงอ่ะมุสลิมลูกหลานของเราจะเป็นคนดีได้อย่างไรถ้าวันนี้หัวใจเขาไม่เต็มเปี่ยมไปด้วยอีมานการศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามหัวใจของเรายังขาดพี่น้องเอ็กซเรย์หัวใจของพี่น้องนะครับว่าวันนี้ตัวของเราลูกหลานของเรามีอีมานอยู่ในหัวใจมากน้อยแค่ไหนพวกเขาเหล่านั้นมีความซาบซึ้งในเรื่องของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากน้อยแค่ไหนเอ็กซเรย์ดูนะครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าวันนี้เรามีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์กี่เปอร์เซ็นต์ในหัวใจหัวใจของเราเนี่ยผมจำได้ว่าไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าจะเป็นอาจารย์บับลี่หรือเปล่าแกพูดเอาไว้นะครับหัวใจเนี่ยเป็นที่เดียวสถานที่เดียวนะครับที่บรรจุความชั่วใช่ไหมบรรจุความตรณีทีเหนียวบรรจุความมุตตะกับบีรีนความยโสโอหังบรรจุความอะไรครับความอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในหัวใจก้อนเดียวนี่แหละปัญหาของเรานี่แหละครับมันอยู่ที่หัวใจของเราเนี่ยดังนั้นพี่น้องถ้าเคลียร์ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจของพี่น้องได้พี่น้องจะสบายมากเลยวันนี้แนะนำให้พี่น้องเอาหัวใจไปฝากไว้กับผู้สร้างหัวใจของพี่น้องนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหัวใจของเรามันไม่ใช่ของของเราใช่ไหมครับพี่น้องลองดูถ้าหัวใจของเรานะครับเป็นของของเรานะพี่น้องมันจะไม่สั่นสะท้านเวลาที่ถูกกล่าวพระนามของพระเจ้าใช่ไหมครับในพระมหาคัมภีร์กุรอานบอกเอาไว้ชัดเจนเลยยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูนะครับอิซาซุกิรัลลอฮ์
ผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาที่อัลลอฮ์ถูกกล่าววะจิลัตกุลูบุฮุมมันจะทำให้หัวใจของเขาสั่นสะท้านวะอิซาตุลิจัตอะลัยฮิมอายาตุฮุซาดัตฮุมอีมานันและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่องค์การของพระผู้เป็นเจ้าของเราถูกอ่านมันจะเพิ่มพูนพูดแล้วขนลุกมันจะทำให้อีหม่านของพวกเราเพิ่มมากขึ้นนี่คือผู้ศรัทธานี่คืออามะนูคนที่เขาศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวที่ไหนมันจะทำให้หัวใจของเขาสั่นสะท้านเพราะหัวใจของเรานี่นะครับเป็นของอัลลอฮ์เวลาที่พระเจ้าของมันถูกกล่าวขึ้นที่ใดก็แล้วแต่มันจะทำให้ตัวของมันเนี่ยก้อนเนื้อของมันเนี่ยสั่นสะท้านเวลาที่คำดำรัสของพระองค์ถูกอ่านมันจะทำให้หัวใจเนี่ยมันจะทำให้ก้อนเนื้อของมันเนี่ยสั่นไหวอย่างไม่เป็นท่าเป็นทางนี่คือผู้ศรัทธาวัดอีหม่านของพี่น้องตรงนี้นะวันนี้ถ้าหากว่าอัลลอฮฺตะอาลาถูกกล่าวที่ไหนเรายังรู้สึกเฉยเฉยแช่แหมแช่แหมอยู่กับมันเนี่ยแสดงว่าเราเป็นบุคคลที่อีมานต่ำกว่ามาตรฐานถ้าอัลกุรอานถูกอ่านแล้วเรายังไม่สดับรับฟังเรายังไม่รู้อีกเรายังไม่เงี่ยหูฟังอีกแสดงว่าหัวใจของเรานั้นต่ำกว่ามาตรฐานนี่คือการวัดอีมานขั้นต่ำสุดของพวกเราทุกคนที่นี่และทั้งโลกใบนี้การที่เราจะตรวจสอบเอ็กซเรย์อีมานที่อยู่ในหัวใจของเราดูแค่นี้แหละครับการที่อัลลอฮ์ถูกกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวดำรัสของอัลลอฮ์ถูกอ่านเรายังรู้สึกเฉยๆกับมันแสดงว่าหัวใจของเราพี่น้องเอาไปเอ็กซเรย์เอาไปเข้าหาหมอตรวจสอบเลยหมอที่เขามีความเชี่ยวชาญกับหัวใจไม่ใช่หมอในโรงพยาบาลนะครับหมอศาสนาไปหาหมอศาสนาด่วนไปฟังศาสนาด่วนไปฟังเรื่องราวของอัลลอฮ์ไปฟังเรื่องราวของรอซูลด่วนเลยอย่ารอไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเขาช่วยพี่น้องไม่ได้แต่ศาสนาจะช่วยบำบัดหัวใจของพี่น้องได้ดังนั้นวันนี้หัวใจของพวกเราทุกคนน้อมรับในความเป็นอิสลามน้อมรับในศาสนาอิสลามหรือยังตอบตัวเองไม่ต้องตอบผมนะครับยอมไหมจำนนหรือยังในการมีอยู่ของพระเจ้าจำนนหรือยังกับศาสนาของพระเจ้ายอมที่จะศึกษายอมที่จะเข้ามาหาความสันติหรือยังใครที่ยังไม่ยอมแนะนำใครที่กำลังอยากกำลังตะขิดตะขวงใจอยู่จะเข้าอิสลามไหมเนาะอิสลามมันเป็นยังไงเนาะอิสลามมันไม่ดียังไงเนาะมาเรียนรู้มาศึกษาผ่านคลิปนี้ก็ได้ทางช่องของอัลฮัมดุลิลละห์ศึกษาจากบรรดาผู้สอนศาสนาให้รู้ถึงข้อเท็จจริงของอิสลามที่แท้จริงอย่ารอนะครับพรุ่งนี้พี่น้องอาจจะไม่มีลมหายใจอยู่ต่อก็ได้นี่คือหน้าที่ของผมที่ต้องทำงานศาสนาดะวะคนให้น้อมรับกับอิสลามให้ยอมจำนนกับศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาวันเนี้ยเราเชื่อแล้วศรัทธาแล้วมั่นใจแล้วกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัญหาต่อไปคือหลักการของศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่จะมาแยกมาจำกัดมาจำแนกคนที่เป็นมุสลิมดังนั้นเราจะเข้าสู่วาระที่สองประโยคที่สองผมจะรวบรัดเพราะนี่คือหน้าที่ของผมนะครับวาระที่สองก็คือหลักการของอิสลามมีอะไรบ้างผมจะสรุปสั้นๆให้กับพี่น้องให้เข้าใจง่ายๆนะครับนักวิชาการอุซูลียีนนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญกับเรื่องอะกีดะห์เรื่องของเตาฮีดบอกอิสลามเนี่ยนะครับก็คืออิสลามก็คือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับการศรัทธาต่อบวนบรรดามาลาอิกะห์การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของอัลเลาะห์การศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์การศรัทธาต่อวันกิยามะห์การศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะทั้งดีและร้ายนั้นมาจากอัลเลาะห์ไลซัลบิรรไม่ถือว่าเป็นความดีเลยนะครับนี่คือมาตรฐานของความดีในศาสนาอิสลามมาตรฐานของความดีในศาสนาอิสลามกับมาตรฐานความดีในทัศนะของมนุษย์มันต่างกันลิบลับไลซัลบิรรอัลลอฮ์บอกจะไม่ถือว่าเป็นความดีใดๆเลยนะวะลากินนัลบิรรมันอามะนะบิลลาฮิแต่ทว่าความดีในทัศนะของอัลลอฮ์ในทัศนะของศาสนาอิสลามนั้นคือผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ตะอาลาวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮินะครับวะรุซูลิฮิวัลยอมิลอาคิรีในหะดีษบอกนะครับวะชัรริฮิวะคอยริฮิมินัลลอฮิตะอาลาเอากะมากอละ
บอกเอาไว้เลยนี่คือมาตรฐานของความดีคนหนึ่งเป็นคนดีที่เดินอยู่ข้างถนนเรารู้จักพี่น้องต่างศาสนิกแล้วคิดว่าเขาเป็นคนดีเป็นบุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญในทัศนะของเราในทัศนะของมนุษย์คือคนที่ไม่ดูดบุหรี่คนไม่กินเหล้าคนไม่ทำผิดประเวณีคนไม่สำเร็เทเมาคนที่ทำความดีกับเราเนี่ยคือมาตรฐานความดีของเราใช่ไหมครับมาตรฐานความดีของมนุษย์ใช่ไหมครับผมเจอเพื่อนคนหนึ่งเขางงมากเลยเราเนี่ยไม่ใช่คนดีอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ก็แค่ปฏิบัติตามศาสนาที่ถูกสั่งใช้เท่านั้นเองแต่พี่น้องเชื่อไหมผมเนี่ยนะครับก่อนที่จะได้เรียนศาสนาก็เป็นเด็กสะบะละแฮบเหมือนลูกๆหลานๆของพี่น้องนี่แหละนะครับก็มีทะเลทลายบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ทำเราไม่ได้ดูดบุหรี่เราไม่ได้กินเหล้านะครับเราไม่ได้เล่นการพนันแค่นี้พี่น้องเชื่อไหมพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยเขางงกับผมนะเฮ้ยมีด้วยเหรอวะก็พูดอย่างเงี้ยคนไม่กินเหล้าอ่ะก็พูดอย่างเงี้ยนะนี่คือประสบการณ์ชีวิตของผมนะครับนะแล้วก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะเขางงเฮ้ยผมชื่อประสิทธิ์เขาเรียกผมเขาเรียกไอ้สิทธิ์จริงเหรอวะสิทธิ์คนไม่เคยกินเหล้าเนี่ยก็งงคนไม่ดูดบุหรี่คนไม่กินเหล้าคนไม่เที่ยวเตะทะเลทลายเราเนี่ยไม่ได้ดีหรอกแค่ปฏิบัติอะไรตามหลักการของเราแค่นั้นแหละครับแต่มันดูวิเศษในสายตาของคนอื่นผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่านี่คือมาตรฐานของความดีคนดีในทัศนะอิสลามกับคนดีในทัศนะของมนุษย์มันต่างกันคนอย่างผมเนี่ยนะลักษณะแบบเนี้ยถือว่าเป็นคนดีแล้วแต่ไม่พอในทัศนะของอิสลามกับองค์การเมื่อสักครู่ที่ผมได้บอกคนดีในทัศนะอิสลามคือคนที่อะไรต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ทำมะซิยัตคุณต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์คุณต้องศรัทธาในบรรดามาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์คุณต้องศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮ์ศรัทธาในวันกิยามะห์ศรัทธาในบรรดารอซูลศรัทธาในการกำหนดสภาวะนั่นถือว่าคุณกำลังเป็นคนดีในทัศนะของศาสนาอิสลามและรุกนอิสลามก็วางมาตรการเอาไว้อีก5ประการต้องมีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์การที่คุณบอกว่าคุณอยากจะเป็นคนดีคุณอยากจะรับนับถือศาสนาอิสลามคุณอยากจะยอมจำนนแต่คุณอุบหุบปากไว้ตลอดเลยไม่กล่าวและไม่เอาไม่กล้ากล่าวแบบเนี้ยถือว่าดียังครับยังครับดูตัวอย่างในประวัติศาสตร์ท่านอบูตอเลบรู้จักไหมครับลุงของท่านนบีคนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามบุคคลที่ช่วยเหลือบุคคลที่สนับสนุนบุคคลที่มีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยนะครับอย่างมากมายมหาศาลอบูตอเลบรักนบีมากกว่าลูกเพราะหลานของตัวเองเนี่ยพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครเลี้ยงดูเลยโดดเดี่ยวตัวคนเดียวดังนั้นนบีเนี่ยถูกเลี้ยงจากอบูตอเลบเนี่ยนะครับนบีถูกรักมากกว่าลูกของอบูตอเลบเสียอีกนี่คือความสำคัญประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้และพี่น้องครับจนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านอบูตอเลบความรักที่นบีมีนะพี่น้องเอาความรู้สึกมโนและจินตนาการตามไปเลยนะครับความรักที่นบีมีกับท่านอบูตอเลบเนี่ยวันหนึ่งนะครับพวกกุฟฟาร์มุชริกีนเดินมาหาอบูตอเลบหลายครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอบูตอเลบไปบอกกับหลานอย่าเผยแพร่ศาสนาอิสลามได้ไหมขอร้องเลยหลานจะเอาอะไรจะเอาผู้หญิงเดี๋ยวจะหาให้จะเอาทรัพย์สินเงินทองเดี๋ยวจะหาให้อยากได้อะไรแต่ขออย่างเดียวอย่าเผยแพร่ศาสนาอิสลามอย่าประกาศว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเพราะเราอยู่แบบมีพระเจ้ามากมายหลายองค์บอกกับหลานหน่อยหยุดพูดหยุดประกาศอิสลามเพราะตอนนี้คนกำลังอะไรสั่นสะเทือนสังคมมักกะกำลังสั่นสะเทือนกับการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียวคนกำลังเชื่อมุฮัมมัดคนกำลังแตกตื่นบอกกับมุฮัมมัดหน่อยอบูตอเลบอย่าครั้งสุดท้ายหักเขาเรียกหักอะไรนะครับเยรุนหักดิบหรือหักพระด้วยอะไรนะด้วยเข่านะเอาเด็กมาแลกเลยครับเอาเด็กมาแลกเลยมาหาอบูตอเลบเนี่ยเอาเด็กคนนี้ไปเลยอบูตอเลบเอาไปเลี้ยงอยากเลี้ยงเด็กใช่ไหมเอาไปเลี้ยงเลยเอาหลานของท่านมาให้ข้าเอาหลานของท่านมาให้พวกเราจะเอาไปประหารชีวิตอบูตอเลบบอกดิซะสารเลวเว้ย
ในคุลาซอนูรุนยากีนนะครับบันทึกเอาไว้บิซาอบูตอเลบบอกพวกท่านนี่สารเลวจริงๆเลยอบูตอเลบยังไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับเพราะตอนนั้นนบีเพิ่งจะเผยแพร่ศาสนาพวกท่านนี่เลวสิ้นดีเลยเอาเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาให้ฉันเลี้ยงและจะเอาหลานของฉันไปประหารตลกเลวถ้ามีหัวใจของความเป็นมนุษย์นะใครทำได้เนี่ยเป็นมนุษย์ไม่ได้หมดสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์เลยนะครับดังนั้นพี่น้องเดรัจฉานเนี่ยยังรักลูกรักหลานเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับท่านอบูตอเลบเนี่ยไม่ยอมแล้วก็บอกกับหลานเลยนะครับหลานจะเลิกไหมเลิกเผยแพร่ศาสนาของหลานไหมนะนบีบอกว่าลุงจ๋าต่อให้ดวงอาทิตย์มาไว้มือขวาเอาดวงจันทร์มาไว้มือซ้ายฉันก็จะไม่เลิกเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์ดังนั้นนะอบูตอเลบบอกเลยไปเลยหลานอิซฮับไปเผยแพร่เลยหลานเอ้ยสิ่งที่หลานปรารถนาสิ่งที่หลานต้องการพูดแล้วขนลุกพี่น้องครับไปเผยแพร่และตราบใดที่ลุงยังอยู่นะจะไม่มีใครแตะเนื้อต้องตัวหลานแม้แต่คนเดียวถ้าลุงจังมีชีวิตอยู่ลุงจะสนับสนุนหลานไปทำในสิ่งที่หลานรักเลยพวกเราที่นี่มีไหมครับสนับสนุนลูกสนับสนุนเมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์รุ่นประกาศมีเด็กจะไปนอกใช่ไหมครับสนับสนุนเขานะสนับสนุนเขาให้เขาได้เรียนศาสนาให้เขาได้ศึกษาศาสนาเขาจะได้เป็นคนที่มีคุณภาพและกลับมาพัฒนาสังคมของเราให้มีคุณภาพเป็นแนวทางแห่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนอย่าปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวนะใครที่เรียนศาสนาใครที่อยากจะศึกษาศาสนาเด็กกรัมพาเด็กขัดสนเด็กอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะเรียนศาสนาพี่น้องไปสนับสนุนจะเป็นลูกคนมีสตังก็สนับสนุนนะครับให้เขาส่งเสริมเขาชมเขานะครับให้กำลังใจเขาได้เรียนศาสนาเขาจะได้กลับมาช่วยพัฒนาสังคมของเราดังนั้นท่านอบูตอเลบดีถึงขนาดนี้เลยใครอย่าได้มาแตะเนื้อต้องตัวหลานของข้าเลยนะไล่พวกกุฟาร์มุชริกีนกลับเลยครับกลับไปให้ไกลเลยมาทางไหนไปทางนั้นอย่ามาพูดแบบนี้กับฉันอีกและฉันจะไม่มีวันยกหลานและจะปกป้องหลานตราบใดที่ลมหายใจของฉันยังอยู่และท่านอบูตอเลบก็ทำเช่นนั้นจนกระทั่งวาระสุดท้ายนบีรักมากคนแรกนี่คือภรรยาตายนะครับในปีที่10แห่งการถูกแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยภรรยาท่านหญิงคอดีจะบินติโควัยลิดเนี่ยนะครับเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตลุงก็เสียชีวิตอีกปีเดียวกันเลยปีนั้นแหละครับปีที่10นบีเสียใจทุกข์ระทมจนนักประวัติศาสตร์บอกปีนี้อามุลฮุซนีเป็นปีแห่งความโศกเศร้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่รักยิ่งคนที่สนับสนุนฉันไม่มีอีกแล้วใครที่จะสนับสนุนฉันเหมือนกับคอดีญะห์เหมือนกับอบูตอเลบไม่มีอีกแล้วคนที่ยอมแม้กระทั่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองมีอยู่กับการปกปักรักษาตัวฉันศาสนาของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเขาจะศรัทธาและไม่ศรัทธาก็ตามฉันไม่มีแล้วหมด2คนนี้ไปเนี่ยฉันไม่เหลือใครอีกแล้วผมจึงบอกว่าพี่น้องอย่าทิ้งคนเรียนศาสนาอย่าเดียวดายอย่าโดดเดี่ยวเขาให้เขายืนหยัดแบบมีกำลังใจเพราะท่านนบีผ่านมาแล้วการทำงานศาสนาของท่านนบีหมดอะไรตายอยากในปีที่10ท่านนบีร้องห่มร้องไห้วันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่ากับการที่ภรรยาสุดที่รักจากไปภรรยาของท่านนบีเนี่ยนะครับก่อนจากไปเนี่ยบอกว่าฉันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรท่านเลยนะมุฮัมมัดฉันจะจากไปแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลืออัลลอฮ์พี่น้องดูพูดสิครับภรรยาของท่านนบีพูดคำนี้พี่น้องเชื่อไหมวันที่อิสลามมุสลิมพวกผู้ศรัทธาถูกกักขังอยู่ในหุบเขาของอบีตอเลบ3ปีท่านหญิงคอดียะห์ใช้เงินทั้งหมดของตัวเองที่มีอยู่ในการเลี้ยงประชากรของท่านนบี3ปีจนกระทั่งหมดมุสลิมกินใบไม้มุสลิมกินใบไม้ถูกกักขังในหุบเขาของอบีตอเลบไม่ให้ออกไม่ให้เข้าไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกห้ามซื้อห้ามขายถูกบอยคอตจากพวกกุฟาร์มุชริกีน3ปีท่านหญิงคอดียะหมดทรัพย์สินเงินทองกับการช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดจนกระทั่งวาระสุดท้ายบอกว่าฉันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรท่านเลยมุฮัมมัดไม่ได้ช่วยเหลืออะไรท่านเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยหมดแล้วหลังเนี่ยฝาแล้วพี่น้องครับแต่บอกว่ายังไม่ได้ช่วยเลยนี่คือผู้ศรัทธานี่คือคนที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแบบ 100%
นะครับท่านอบูตอลิบไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับแต่ช่วยเหลือสนับสนุนจนกระทั่งวาระสุดท้ายนบีเนี่ยรักมากเลยลุงจ๋าลุงจ๋าลุงเอากะลิมะฮ์เตาฮีดตรงนี้พูดสิลุงบอกสิยืนยันสิกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิฉันจะเอาคำเนี้ยไปยืนยันต่ออัลเลาะห์ว่าลุงเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาลุงจะได้สวรรค์ลุงกล่าวสิครับลุงพูดสิครับลุงบอกสิก่อนที่ลุงจะวิญญาณของลุงจะผ่านพ้นลูกกระเดือกเนี่ยขอให้ลุงกล่าวเท่านั้นเองฉันจะยืนยันกับอัลเลาะห์เองพี่น้องครับนบียืนยันขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าลุงกล่าวคำเดียวนะครับอบูตอลิบได้สวรรค์ทันทีได้สวรรค์เลยเป็นชาวสวรรค์แน่นอนแต่อบูตอลิบก็เกรงใจบรรดาแกนนำของกุฟาร์มุชริกีนที่ยืนอยู่อีกฝากฝั่งนี่แกจะกล่าวเหรอจะพูดเหรอนี่ศาสนาของป่อเรานะศาสนาของปู่ย่าตายายนะคำพูดคำนี้พี่น้องเหมือนคนสมัยนี้ไหมเทียบกันดูแต่อย่าไปว่าเขานะแต่อย่าไปว่าเขานะบอกให้รู้ว่าประวัติศาสตร์เขาพูดบันทึกเอาไว้แบบนั้นศาสนาของปู่ย่าตายายเนี่ยตอเล็บเองจะทิ้งเหรอเฮ้ยนะอบีตอเล็บเกรงใจเอานิ่งดีกว่าไม่พูดดีกว่าสุดท้ายวิญญาณออกจากลูกกระเดือกโดยที่ไม่ได้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์นักวิชาการอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์จึงบอกว่าการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์คือเงื่อนไขของการที่จะเป็นมุสลิมใครที่เชื่อแต่ไม่กล่าวไม่ได้เอาละครับถึงแม้ว่าท่านอบูตอลิบจะเชื่อและศรัทธาในการมีอยู่ของพระเจ้าแต่ท่านไม่ผ่านเงื่อนไขตรงเนี้ยอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์จึงฮุกมนะครับนักวิชาการฮุกมนะไม่ใช่ผมฮุกมบอกว่าอบูตอลิบสิ้นสภาพในสถานะของคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะไม่ได้กล่าวอนุจกุบิลลิซานไม่ได้กล่าวด้วยไม่ได้ยืนยันด้วยกับคำพูดเชื่อจริงอยู่ต้องยืนยันถ้าพูดได้ต้องพูดคนเป็นใบ้ไม่ว่ากันนะคนเป็นใบ้ไม่ว่ากันดังนั้นกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดแน่นอนครับท่านอบูตอลิบก็ไม่ได้ทำจ่ายซะกาตแน่นอนครับก็ไม่ได้เข้าเงื่อนไขนี้นะครับแล้วก็ถือศีลอดแน่นอนก็ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็อะไรครับไปทำฮัจญีไปทำฮัจญีแน่นอนครับก็วะฮีเรื่องของฮัจญีก็ยังไม่ได้ถูกประทานลงมาดังนั้นเงื่อนไขในการเป็นมุสลิมนะครับในการนับถือศาสนาอิสลามจึงไม่ครบถ้วนกระบวนความกับท่านอบูตอลิบท่านจึงสิ้นสภาพไปในสถานะของบุคคลที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนักวิชาการเขาฟันธงกันแบบนี้นะแต่จะมีพี่น้องเชื่อเถอะครับว่ามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในหน้าประวัติศาสตร์หรือหลักการอิสลามเนี่ยมันจะมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยนักวิชาการอีกฝากฝั่งหนึ่งที่เขาไม่ใช่อะลุซุนนะวันจะมาเขาบอกเฮ้ยพูดแบบนี้ได้ยังไงอบูตอลิบช่วยเหลือนบีทุกวันมากกว่าเองโดยซ้ำไปมาบอกว่าอบูตอลิบเป็นชาวนรกตายเป็นในสภาพที่ไม่เป็นมุสลิมแต่นี่คือหลักอะกีดะห์ความเชื่อของคนที่เขาไม่ใช่อะลุซุนนะวันจะมานะครับพยายามบอกว่าอบูตอลิบเป็นมุสลิมนะครับเป็นชาวสวรรค์อันนี้เราพูดตามอุลามะนะครับพูดตามนักวิชาการที่เขาได้สรุปกันเอาไว้เท่านั้นเองนะครับวัลลอฮุอะลัมนะวัลลอฮุอะลัมพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือหลักการดังนั้นเมื่อมีหลักการหลักความเชื่อ6ประการหลักการปฏิบัติ5ประการนะครับและก็อีกหลักนึงก็คืออันอิห์ซานเอซานเนี่ยครับทั้ง3ประการนักวิชาการหนังสือบางท่านในหนังสือบางเล่มบอกว่าเนี่ยคืออุซูลุสซะลาซะห์แต่อุซูลุสซะลาซะห์ในเรื่องของอะกีดะห์ก็มีอีกบางประการบางประเภทที่แตกต่างกันไปแต่ผมบอกว่าอันนี้คือหลัก3ประการในศาสนาอิสลามจะมีอยู่3เสาหลักอีมานหลักการปฏิบัติแล้วก็หลักเอซานหลักทางด้านสังคมนะครับนี่คืออุซูลคือหลักใหญ่ของคนที่จะเป็นมุสลิมและมันจะเข้ากับประเด็นที่3ที่เรากำลังจะพูดต่อไป3ประการเนี่ยศรัทธา6ปฏิบัติอีก5และการใช้ชีวิตอีก1อันอิห์ซานคำว่าอิห์ซานคืออะไรพี่น้องไปดูคำนิยามของนักวิชาการอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ได้ให้เอาไว้อันอิห์ซานก็คือในหะดีษญิบรีลอะลัยฮิสสลามที่มาหาท่านนบีพี่น้องจำไหมนะครับที่มาสอนกับท่านนบีนะอีมานคืออะไรอิสลามคืออะไรมาฮุวัลอิห์ซานอิห์ซานคืออะไรนี่แหละครับหะดีษญิบรีลเป็นหะดีษซอฮีหะที่มาหาท่านนบีมาแบบรูปร่างของผู้ชายที่แต่งกายขาวจรดจดไม่มีร่องรอยของการเดินทางนบีถามพวกท่านรู้ไหมถามกับบรรดาซอฮาบะห์ผู้ชายคนนี้คือใครซอฮาบะห์บอกว่าวัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เนี่ยรู้ดีเสมอฮุวะญิบรีลอะลัยฮิสสลามเขาคือญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาสอนศาสนาแล้วก็บอกเรื่องของอิห์ซานอันอิห์ซานฮุวะอันตะอ์บุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮู
ฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะอันอิห์ซานคือการที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจทำอิบาดะห์เปรียบประดุจเหมือนกับว่าท่านนั้นเห็นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตรงหน้าท่านหากแม้นว่าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วไซให้ทราบเอาไว้เถิดว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงเห็นท่านเฝ้ามองดูท่านนะครับกำลังพิจารณาตัวท่านอยู่ดังนั้นอันอิห์ซานนะครับเป็นหลักการที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งเป็นคนดีเพราะวันนี้เราทำอิบาดะห์ทำเพื่ออัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์เห็นพี่น้องจะไม่สนใจสายตาของมนุษย์ถ้าวันนี้พี่น้องทำเรื่องของความดีจะทำซะดะกอห์จะบริจาคเนี่ยพี่น้องจะไม่แคร์สายตาของมนุษย์เพราะมันเป็นเรื่องของเรากับอัลลอฮ์อิบาดะห์ผมเคยบอกกับพี่น้องตรงนี้ไหมครับคำว่าอิบาดะห์หมายถึงความสัมพันธ์ของเราที่มีกับพระเจ้ามูอามะละห์หรือเรื่องของอิห์ซานเนี่ยคือความสัมพันธ์ของเราที่มีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับมูอามะละห์หมายถึงเรื่องทางสังคมเรื่องคุณธรรมความดีต่างๆที่เรียกว่าอิห์ซานก็แล้วแต่นะครับคือความสัมพันธ์ที่เราต้องมีกับเพื่อนบ้านมีกับมนุษย์มีกับพี่น้องต่างศาสนิกอันนี้เขาเรียกว่าอิห์ซานนะครับเขาจะเป็นคนดีในทุกๆสภาวะเขาจะเป็นคนดีในทุกๆสถานะในสถานที่ต่างๆเขาก็จะเป็นคนดีดังนั้นมุสลิมในหลักการของอิสลามคนที่จะเป็นคนดีในทัศนะของอัลลอฮ์จะคิดร้ายกับพี่น้องก็ยังไม่ได้เลยทำไมอะครับเพราะเขารู้ว่าอินนัลลอฮ์ซะมีอุลอาลีมแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความลับความลับที่ปกปิดแล้วมิดชิดที่สุดพี่น้องอยู่ที่ไหนครับความลับพี่น้องนี่เวลาพี่น้องจะไม่ให้ใครสักคนนึงรู้เนี่ยพี่น้องเอาไว้ที่ไหนไปซ่อนไว้ที่ไหนหัวใจถูกต้องเก่งมาก10คะแนนหัวใจคือสถานที่ที่เดียวที่พี่น้องเก็บความลับแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกใบนี้สามารถล่วงรู้ความลับของพี่น้องได้เลยถ้าพี่น้องเอามันไปซ่อนไว้ในหัวใจแต่อัลลอฮ์อัสซะมีอ์เป็นผู้ทรงได้ยินแบบไร้ขอบเขตไร้ขีดจำกัดอัลอาลีมสิฟัตและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยรู้นะครับแบบไร้ขีดจำกัดแบบไร้ขอบเขตถึงแม้นกระทั่งสิ่งนั้นมันจะซ่อนอยู่ในหัวอกของเราก็ตามอัลลอฮ์รู้จบไหมครับเป็นคนเลวได้ไหมเป็นคนคิดร้ายกับเพื่อนมนุษย์ได้ไหมแหมซ่อนนี่วันนี้มันใส่พระกุมหัวสวยเหลือเกินกูว่าน่าจะเป็นพันมองตาขวางเลยซ้อมมึงซื้อพระกุมหัวมาเท่าไหร่วะนี่เอาแล้วมาแล้วครับวิสวัตแล้วชัยตอนมาแล้วมึงถามมาเลยนะโอ้โหมึงนี่สตังค์เยอะนะทำไมล่ะลุงจะหวยล่ะ มีนะที่พูดเนี่ยมีนะครับคนพูดแบบเนี้ยคือมุสลิมของเราเนี่ยเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ชอบมองคนอื่นก่อนมองตัวเองนะครับคอยดูว่าคนอื่นเนี่ยจะผิดยังไงจะพลาดยังไงจะทำอะไรเสียอร่อยปากกูแล้ววันนี้เยรุนจะไปไหนลูกชายเยรุนเนี่ยอาจารย์อามีนจะไปไหนนะครับภรรยาลูกเราเนี่ยชอบมองคนอื่นไปดูว่าคนอื่นเขาจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นชอบไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยนี่คือตัวเราใช่ไหมครับนี่คือตัวเราแต่ศาสนาของเราหลักการของเราบอกวันนี้พี่น้องต้องดูตัวเองอัสลิห์นัฟซะกะวะดะอูฆอยรอกะปฏิรูปตัวเองก่อนแล้วก็คอยเรียกร้องเชิญชวนหลังจากที่พี่น้องปฏิรูปตัวเองแล้วเนี่ยเป็นบุคคลที่รักของอัลลอฮ์แล้วเป็นบุคคลที่มีอีมานแล้วเอ้าหลังจากนี้พี่น้องมีความรู้มีความสามารถดะวะเชิญชวนคนอื่นแต่วันนี้เราจะมองคนอื่นผิดตลอดใครผิดเราจะพูดใครผิดเราจะตำหนิใครผิดเราจะติ่งนี่คือความผิดพลาดของสังคมมุสลิมที่มีอีมานไม่สมบูรณ์สำคัญนะครับอย่านะนินทาว่าร้ายกล่าวร้ายให้ร้ายคนอื่นแม้กระทั่งคิดร้ายอียะกุมวะซอนนี่ท่านนบีมุฮัมมัดพี่น้องพวกท่านจงระวังนะการคิดร้ายกับคนอื่นฟะอินนะซอนนะยะฮดีอิลัลฟุจูรความคิดร้ายการมองคนอื่นในแง่ร้ายมันจะนำพาไปสู่ความชั่วฟะอินนัลฟุจูรยะฮดีอิลันนารแท้จริงความชั่วตรงเนี้ยมันจะนำพาให้พวกท่านลงสู่เหวนรกนบีบอกนะครับไม่ใช่มุนซิดมันติเมาะพูดเอากะมากอลวันอียาซุบิลลาพี่น้องครับนี่คือความสำคัญพี่น้องเห็นไหมเวลาที่เราศึกษาหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้เลยเป็นคนดีอย่างเดียวเลยครับเป็นคน
คนดีมีหลายประเภทเอาแยกเลยอิสลามกับพฤติกรรมของมุสลิมศาสนาอิสลามแยกปัจเจกบุคคลด้วยกับคุณลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้1มุสลิมนี่ผู้คนที่ตั้งหัวข้อนี้ฉลาดมากเลยนะครับมุสลิมนะครับมุสลิมคือใครพี่น้องฮะมุสลิมคือใครครับผู้ศรัทธาปฏิบัติตามนบีมาดูครับมุสลิมที่ผมเตรียมข้อมูลมาให้กับท่านพี่น้องอย่าดูคำพูดผมเลยอย่าดูเหตุผลเราเลยไม่แล้วคำว่ามุสลิมมุสลิมมีถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมากเลยผมหยิบยกอายะเดียวพอให้กับท่านพี่น้องนะครับร็อบบะนาวะจะอัลนามุสลิมัยนลักะวะมินซุรรียะตินาอุมมะตันมุสลิมะตัลลักในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่128โอ้พระผู้อภิบาลของพวกเราเป็นดุอาด้วยนะครับองค์การอัลกุรอานองค์การนี้เป็นดุอาด้วยอยู่ในร็อบบะนาต่างๆร็อบบะนาอัลเลาะห์ตะอาลาว่ายังไงครับวะจะอันนาได้โปรดทำให้พวกเรานั้นมุสลิมัยนะเป็นทำให้เราทั้งสองนั้นเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนมุสลิมตรงนี้หมายถึงมุสลิมัยนะครับแปลว่าเราทั้งสองเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระองค์นะวะมินซุรรียะตินาแล้วก็ขอดุอาให้ลูกหลานของเราเนี่ยอุมมะตันมุสลิมาตัลลักซึ่งให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นประชากรเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อพระองค์ท่านด้วยเช่นกันเห็นไหมครับในอัลกุรอานระบุเอาไว้มุสลิมคือผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนในการมีอยู่ของอัลลอฮ์ในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้พี่น้องเราน้อมหรือยังเรายอมหรือยังกับหลักการของอัลลอฮ์ที่วางเอาไว้ทั้งหมดทุกประการถ้าพี่น้องตรวจสอบตัวเองนะครับแนะนำให้พี่น้องตรวจสอบตัวเองอย่าเพิ่งไปตรวจสอบใครวันนี้รุกลอีมานของเรา6ประการรุกลอิสลามของเรา5ประการหลักอิซานของเราอีก1ข้อเนี่ยพี่น้องครับวันนี้เราปฏิบัติเรากระทำมันได้ 100% มากน้อยแค่ไหนอีมานของเราครบถ้วนหรือยังเราเรียนรู้เราศึกษาและเข้าใจมันอย่างท่องแท้มากน้อยแค่ไหนเรื่องของการศรัทธาต่อการมีอยู่ของมาลาอิกะห์ต่อบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดารอซูลต่อบรรดาวันกิยามะห์ต่อวันกิยามะห์ต่อการกำหนดสภาวะหลักการศรัทธาของเรานี่พี่น้องเราถูกต้อง 100% มากน้อยแค่ไหนเราเรียนมากี่กูรูนเราเรียนมากี่ยุคกี่สมัยพี่น้องเคยตรวจสอบตัวเองไหมว่าหลักศรัทธาของเราเนี่ยมันเพี้ยนมันบกพร่องมันแหว่งตรงไหนบ้างพี่น้องลองตรวจสอบดูไหมครับถ้าพี่น้องจะเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์นะต้องตรวจสอบตัวเองหลักปฏิบัติของเรานี่พี่น้องวันนี้เราเหลือกี่ประการกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เรากล่าวกันได้ทุกวันการละหมาดของเราเราอาจจะทำได้ทุกวักตูแต่ก็อีกหลายคนสอบตกถูกต้องไหมครับอีกหลายคนสอบตกลูกหลานของเรากี่มากน้อยแล้วที่เรื่องของการละหมาดเป็นเรื่องแช่แหมสำหรับเขาไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งไม่ให้ความสำคัญกับการละหมาดตกไปแล้วข้อที่สองอาจจะมีกะลิมะฮ์อาจจะมีกะลิมะฮ์มีการกล่าวปฏิญาณยนต์ปฏิญาณตนนะครับว่าตัวเองเป็นมุสลิมแต่ละหมาดพร่องไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอามันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอามันที่มีความสำคัญที่สุดลูกของเราหลานของเราคนที่เรารักทิ้งละหมาดมาแล้วกี่วักตูทิ้งมาแล้วกี่ปีตัวเราเองเนี่ยนะครับอย่าไปว่าใครนะดูตัวเราเนี่ยในอดีตเนี่ยพวกเราทิ้งละหมาดหันหลังให้กับอัลลอฮ์มากี่ปีเราทิ้งอัลลอฮ์เราตอลากอย่าขาดต่ออัลลอฮ์เนี่ยในอดีตกี่ปีพี่น้องครับวันนี้เราอาจจะผม40ปีพี่น้อง50 60 70เอาจริงๆเนี่ยเรามานิกะห์กับอัลเลาะห์ในกี่ปีเราหันหน้าเข้าหากับอัลเลาะห์ในจริงๆเนี่ยกี่ปีและเราจะอยู่กับอัลเลาะห์อีกกี่ปีบางคน40ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ฉันไม่เคยเรียนศาสนาเลยเสียดายมั้ยพี่น้องแต่อย่าเสียดายอันมุสลิมนะครับอินนามันอะมาลูบิคอวาติมิฮาท่านนบีบอกว่าการงานของผู้ศรัทธานะวัดกันช่วงบั้นปลายสุดท้ายอัลฮัมดุลิลละนบีให้กำลังใจพวกเราวัดกันที่บั้นปลายสุดท้ายอินนามันอะมาลูบิคอวาติมิฮาการงานของพวกเราท่านนบีไม่พูดประโยคนี้นะครับเสร็จเลยพวกเราจบไหมพี่น้อง20ปีของผมที่แล้วนี่นะครับยังไม่รู้ศาสนาเลยเห็นไหมเราขาด
เราอย่าขาดกับอัลลอฮ์มา20ปี20ปีที่เหลือเนี่ยถูกมั่งไม่ถูกมั่งลองแล้วลองอีกผิดแล้วผิดอีกเพี้ยนแล้วเพี้ยนอีกอัลลอฮุอักบัรสำคัญสำคัญมากดังนั้นวันนี้ต้องพิจารณาตัวเองมุสลิมคือผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนแต่พี่น้องเชื่อไหมคำว่ามุสลิมเนี่ยคือมาตรฐานขั้นต่ำสุดของศาสนาอิสลามเพราะคนที่ยอมเป็นมุสลิมเนี่ยนะเป็นมุสลิมเนี่ยนะมีกะลิมออย่างเดียวก็เรียกว่ามุสลิมคือมาตรฐานขั้นต่ำสุดที่นบีวางเอาไว้ที่ศาสนาวางเอาไว้ให้เราได้มีโอกาสได้เข้าสวรรค์มันคอยละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺฟีอาคีริกะลามิฮีดะคอลันจันนะนบีบอกเราอีกบอกเราอีกครับว่าใครที่กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ในวาระสุดท้ายของชีวิตเขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์เนี่ยดูสินบีพูดแบบนี้กับเราเนี่ยคนยังไม่เข้ารับอิสลามเลยมุสลิมที่บูเรยังไม่เรียนอิสลามเลยยังไม่สนใจใยดีกับศาสนาอิสลามเลยแต่เขายังเป็นมุสลิมนี่คือมาตรฐานบูเรสุดแล้วนะครับเป็นแค่มุสลิมเนี่ยสถานะเท่ากับคนแขกแหละเพราะอะไรอ่ะมีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์พี่น้องอย่าว่าผมติติงพี่น้องนะไม่ใช่นะครับนะครับไม่ใช่นะมุสลิมเนี่ยนะครับแค่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์อย่างเดียวนี่ก็เรียกว่ามุสลิมแล้วแต่พี่น้องเชื่อไหมในอัลกุรอานแบ่งคนแบ่งลักษณะของคนเนี่ยไม่ใช่แค่มุสลิมมุสลิมแล้วก็มีมุมินมุมินอีกนะลำดับขั้นต่อมาที่สูงหน่อยคือคนที่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอ้าวมาดูนะครับมาดูมุมินมุสลิมแล้วก็มีมุมินมุมินถูกระบุเอาไว้นั้นกุรอานเหมือนกับองค์การที่ผมกล่าวนะครับผมขออนุญาตไม่ยกละกันนะครับก็คือคนดีๆที่เรียกว่ามุมินเนี่ยก็คือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ใช่มั้ยครับศรัทธาต่อบรรดารอซูลศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ออกห่างในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามและมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยอีมานหรือการศรัทธาของเขาเนี่ยมันยังยะซิดวะยังกุดมันมีเพิ่มและมีลดอันนี้เรียกว่ามุมินวันหนึ่งวันใดเราอาจจะไม่ถือศีลอดสุนัตก็ได้เพราะอะไรอ่ะเหนื่อยวันหนึ่งวันใดค่ำคืนหนึ่งเราอาจจะไม่ละหมาดตะฮัจญุดก็ได้ทำไมอ่ะง่วงนอนง่วงนอนแต่เราละหมาดฟัดดูครบนะครับละหมาดฟัดดูครบอันนี้เนี่ยมุมินเป็นผู้ศรัทธาแต่พี่น้องผมจะรวบรัดเพราะให้ได้เวลาตามที่กำหนดเอาไว้จะหมดเวลาแล้วครับนะเหลือไม่กี่นาทีนะครับคำต่อไปมุฮซินมุฮซินคนดีมุฮซินหรือมุตตะกีนคนดีๆคนประเภทเนี้ยทำความดีเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาในทุกๆสถานที่ในทุกๆเวลามีความยะเกินมีความมั่นใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาดูครับในองค์การอัลกุรอานองค์การหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับคำว่ามุฮซินเอาไว้บะลามันอัสลามะวะจะฮะฮูลิลลาฮิฟาวะฮูวะมุฮซินุนฟะละฮูอัจรุฮูอินดะร็อบบิฮิหาใช่เช่นนั้นไม่ผู้ใดที่มอบใบหน้าในอัลกุรอานใช้คำว่ามอบใบหน้าหรือปรารถนาทวิลหาความพึงพอพระทัยต่ออัลลอฮ์หรือพระผู้อภิบาลของเขาให้กับอัลลอฮ์มอบความพึงพอพระทัยให้กับอัลลอฮ์ในขณะเดียวกันเขาเป็นผู้ที่กระทำความดีมุฮซินแปลว่าคนทำดีพี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับเขาฟะละฮูสำหรับเขาคนนั้นนะนะไม่มีความกลัวใดๆไม่มีความหวาดวิตกใดๆอัจรุฮูคนคนนี้เนี่ยเขาจะได้รับภาคผลการตอบแทนจากอัลลอฮ์อินดาร็อบบิฮิจากพระผู้อภิบาลของเขาคือคนที่ได้แน่ๆได้แน่ๆว่าที่ของชาวสวรรค์มุฮซินเห็นไหมครับมุฮซินคนที่ทำความดีทำความดีเหมือนกับว่าอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าเขาทำความดีเหมือนกับว่าอัลลอฮ์ทรงเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่ตรงไหนก็เป็นคนดีไม่คิดร้ายกับคนอื่นไม่พูดร้ายไม่ให้ร้ายไม่ใส่ใจแยแสกับสิ่งที่เป็นความชั่วช้าเลวทรามพยายามประพฤติตนอยู่ในร่องในรอยหรือจะเรียกคนประเภทนี้ว่าเป็นมุตตะกีนก็ได้อินนัลลมุตตะกีนมาฟาซาคนที่มีความยำเกรงไงครับจะทำอะไรก็กลัวอัลลอฮ์โกรธจะพูดอะไรก็กลัวอัลลอฮ์กริ้วจะคิดไม่ดีก็กลัวอัลลอฮ์จะไม่พอพระทัยในตัวเขาคนคนนี้อยู่ในระดับของมุฮซินหรือมุตตะกีนพี่น้องครับพยายามพัฒนาตนเองให้เราอยู่ในระดับขั้นตรงนี้ให้ได้เพราะคำว่า
ลินมุตตะกีนมาฟาซาสำหรับคนที่มีความยำเกรงเป็นคนประพฤติดีเนี่ยนะครับเขาจะได้รับกับชัยชนะพี่น้องชนะแล้วพี่น้องสำเร็จแล้วถ้าพี่น้องเป็นคนประพฤติดีมีความเป็นมุสลิมแล้วยกระดับให้เป็นมุมินและยกระดับให้เป็นมุฮซินอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นในวันนี้ข้อแตกต่างที่พี่น้องจะต้องสรุปในตอนนี้ก็คือศาสนาอิสลามกับคนที่นับถือศาสนาอิสลามแตกต่างกันนะครับทั้งที่ความจริงแล้วโดยหลักการเนี่ยอิสลามกับมุสลิมต้องเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมครับความจริงในหลักการของเราในหลักการที่เราพูดเนี่ยอิสลามกับมุสลิมต้องแยกกันไม่ออกแต่ความเป็นจริงและการปฏิบัติในสังคมโลกปัจจุบันเนี่ยอิสลามกับมุสลิมถูกแยกกันเลยอย่างสิ้นเชิงเมื่อดูมุสลิมพี่น้องจะเห็นเลยว่ายังบุเรใช่ไหมแต่ไปดูความสำคัญความยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลามเฮ้ยศาสนาของเองเนี่ยสอนดีขนาดเนี่ยทำไมเองกินเหล้าวะเฮ้ยนะทำไมเองทิ้งละหมาดล่ะเฮ้ยทำไมเองไม่คลุมฮิญาบเหมือนนี่คนนั้นน่ะเหมือนทายาคนเนี้ยเห็นไหมครับมุสลิมทำตัวเองนะครับให้ตกต่ำแต่อิสลามไม่เคยตกต่ำเหมือนกับฮะดีษที่ผมบอกในตอนต้นอันอิสลามุยะลูวะลายุอะลาอิสลามสูงเด่นดีนะที่นบีบอกว่าอิสลามศาสนาเท่านั้นแหละที่สูงเด่นถ้านบีบอกมุสลิมสูงเด่นนะเสร็จเลยคนต่างศาสนิกเนี่ยด่ากระจายพี่น้องว่าไหมล่ะไหนล่ะมึงว่ามุสลิมดีอ่ะกูเห็นน่ะยังอะไรยังทำซินาอยู่เลยพี่น้องดูข่าวก่อนหน้านี้มามุสลิมซื้อหวยอ่ะเลออิละอิละลอใส่หมวกใส่หิญาบซื้อหวยอ่ะนะนี่เห็นไหมมุสลิมทำมาตรฐานของตัวเองให้มีหลากหลายไงครับเขาจึงพูดและตำหนิมุสลิมนะแต่ห้ามตำหนิอิสลามอิสลามตำหนิไม่ได้เพราะหลักการของอิสลามเนี่ยสูงเด่นสูงส่งเสมอดังนั้นวันนี้เราก็จำเป็นเหมือนกันนะครับที่ต้องแยกแต่หลักการของเราเนี่ยไม่เคยสั่งให้เราแยกเลยอิสลามกับมุสลิมต้องเป็นเนื้อเดียวกันแต่การปฏิบัติของมุสลิมบางคนบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นแหละที่ทำให้ตนเองตกต่ำวันนี้อิสลามไม่เคยตกต่ำตั้งแต่อดีตปัจจุบันยันอนาคตอิสลามยังสูงเด่นเหมือนเดิมแต่ที่ตกต่ำคือมุสลิมผมไม่ทราบว่านักวิชาการท่านใดบอกเอาไว้ถ้าวันนั้นที่ผมเข้ารับอิสลามนะถ้าผมเห็นมุสลิมก่อนอิสลามนะผมไม่รับนับถือศาสนาอิสลามเลยเพราะไปไหนครับเขานั่งเครื่องบินไปประเทศหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเขาเห็นมุสลิมยืนฉี่ข้างถนนฮัลโหลอักบัตเนี่ยนะอิสลามถ้าเขารวมนะครับแต่เขาเจออิสลามตามหลักการไม่ได้เจอมุสลิมนะมุสลิมเขาจึงบอกให้แยกถ้าวันนี้พี่น้องเอามุสลิมเป็นเกณฑ์มาตรฐานวัดว่าอิสลามคืออะไรเนี่ยพี่น้องจะมีอิสลามในรูปแบบที่แตกต่างกันในปัจจุบันนี้ดังนั้นขอเรียกร้องเชิญชวนมุสลิมและผู้ที่กำลังจะศึกษาศาสนาอิสลามพยายามศึกษาตัวบทหลักฐานหลักการของอิสลามอย่างแท้จริงอย่าไปศึกษาอิสลามในตัวของมุสลิมเพราะมุสลิมแตกต่างกันไม่เหมือนกันหลายมาตรฐานดังนั้นพี่น้องจะเอาเกณฑ์ของมุสลิมไปใช้หรือไปวัดอิสลามไม่ได้นะครับถ้าจะศึกษาอิสลามต้องมาที่นี่นามาศิลปะวัฒนามาอยู่กับบรรดาสวสุทธิรักษ์ตรงนี้เนี่ยมาดูว่าอิสลามที่แท้จริงเป็นยังไงนะเขาศึกษากันยังไงเขาเรียนรู้กันแบบไหนมาดูมาศึกษาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับนะเชิญชวนนะครับกับพี่น้องทุกท่านที่ยังไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของศาสนากลับมาสู่การเป็นที่รักของอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรุปเอาไว้ตรงนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับในช่วงสุดท้ายนี้พี่น้องมีใครจะสอบถามกับบทเรียนของเราในวันนี้มั้ยครับที่เราได้เรียนและศึกษากันในวันนี้มีมั้ยครับมีมั้ยครับมีไหมมีไหมครับถ้าไม่มีวันนี้นะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องนะครับน้องชายของผมท่านหนึ่งก็คือคุณริยัตมันติมออยู่กับอาจารย์อาลีอารีฟนะครับท่านก็ไปซีเรียไปปาเลสไตน์แล้วก็บอกบังช่วยเอากล่องมาวางหน่อยนะจะให้ก็ให้จะซอดาก็ไม่ซอดาก็ไม่เป็นอะไรนะครับจะไปช่วยพี่น้องปาเลสไตน์อีกไปซีเรียกลับมาแล้วไปซีเรียกลับมาแล้วนะครับแล้วก็จะไปช่วยปาเลสไตน์อีกนะครับตั้งยอดเอาไว้ที่ 500,000 บาทนะครับใครพอมีเศษสตังค์บ้าง
อย่าลงกล่องนี้นะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับอินชาอัลลอฮ์ผมจะเอาพยายามเอาไปทุกที่ที่ผมบรรยายนะครับพี่น้องช่วยกันคนละ10บาท20บาทแล้วแต่นะครับแล้วก็เชิญพี่น้องทุกท่านนะครับวันงานของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับวันนี้ก็ฝากกรรมการครับฝากข้าจีอารุณฝากผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับวันนี้เชิญงานของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามวันเสาร์ที่18มกราคมนะเชิญนะครับทุกท่านเลยนะผมมีซองใครที่จะเอาซองก็ได้นะครับเชิญทุกท่านไปร่วมงานกันนะครับไปกันเยอะๆเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับวัลลอฮุวะลียุตตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์